ไม่นะไข่กุ้งจะต้องเสียซิงให้พี่สาวคนสวยคนนี้ใช่ไหมเรียนกระสังสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกม The Sims 4 Cats and Dogs กันในตอนที่22แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ชวนสาวๆเนี่ยมาที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าฮานาเนี่ยโตแล้วแต่ว่าสาวๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นฮานาเลยแล้วตอนนี้นะคะน้องฮานาเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะคะยังไม่กลับมาเนาะก็หลังจากที่อ่านคอมเมนต์นะคะหลายๆคนเนี่ยอยากให้เปลี่ยนบ้านหลังใหม่นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเริ่มมีสมาชิกเยอะขึ้นแล้วนะคะมีทั้งนานะโซตะแล้วก็น้องหมาน้องแมวแล้วก็มีลูกน้อยฮานะด้วยบ้านก็เลยดูเป็นหลังเล็กไปเลยอุ๊ยแซลมอนกระโดดมาทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะแก๊สรั่วอุ๊ยแซลมอนแซลมอนกระโดดไปบนตู้เย็นนะคะกระโดดมาตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปบนตู้เย็นอันนี้คือแก๊สรั่วหรือว่ามันช็อตเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะควรจะซื้อใหม่นะคะแต่ว่านี่เมื่อโซตะเนี่ยเป็นนักซ่อมแซมคือซ่อมของเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้โซตะมาซ่อมตอนนี้ทุกคนกินอะไรกันอยู่พี่แป้งกินอะไรคะกินอาหารนะคะเป็นพาสต้ามังสวิรัติทานได้นะคะก่อนนะเป็นคนทำนี่ทุกคนกำลังนั่งกินอยู่อู้กิปุริกินไอติมเอามาจากไหนเนี่ยมาแอบทำบ้านเราเหรออืมกินเชอร์เบทหลากสีนะคะกิปุริทำเองส่วนลินเดเลนะคะกินคลีนค่ะเนี่ยเห็นไหมคลีน กินแบบสะอาดนะคะก็ยังเลยซ่อมเสร็จแล้วหรอเร็วมากเลยวันนี้โซตานะคะแต่งตัวสบายสบายเนาะกำลังดูทีวีกันอยู่น้องไข่หวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเรียกไข่กุ้งมาดีกว่าไข่กุ้งไข่กุ้งก็เห็นคอมเมนต์นึงบอกว่าอยากให้แบบเปลี่ยนชุดไข่กุ้งไม่ต้องใส่ได้ไหมคะอยากเห็นลายของไข่กุ้งใช่ไหมพี่ลินก็เลือกไว้อีกชุดนึงนะคะสรุปว่าไข่กุ้งเนี่ยจะมี3ชุดมีชุดนี้นะคะที่คล้ายของบอนบอนเมื่อก่อนเนาะอ้าวอันนี้คือชิ้นส่วนเดี๋ยวนะแล้วก็ชุดที่คล้ายๆไข่หวานด้วยนะคะโอเคโซตะมาหาชิ้นส่วนแล้วก็มาทิ้งเนาะเอาเดี๋ยวติดบั๊กเดินยังไงกินมาการองนะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเนี่ยว่าแต่ลูกเธอมาหรือยังอ่ะนานะกิบุริก็อยากเห็นฮานะแล้วยังไม่กลับมาเลยอ๋อสำหรับตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านตุ๊กตาของฮานะนะคะพี่ลินเปลี่ยนเป็นโต๊ะการบ้านแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆบอกไงบอกว่าให้ซื้อโต๊ะการบ้านไว้ให้น้องนั่งทำการบ้านด้วยก็คลิปที่แล้วลืมซื้อนะคะส่วนข้างบนก็เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือมีชุดคุณหมอนะคะให้น้องมาเล่นเป็นคุณหมอคือโต๊ะการบ้านเนี่ยไว้ในห้องนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าให้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ห้องนอนพี่ลินไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นลายไหนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ลินก็เลยเปลี่ยนให้ค่ะแต่เปลี่ยนตรงนี้เป็นฝั่งนี้นะคะเลือกแบบไม่รู้ว่าจะเลือกลายไหนดีก็เลยแบบอย่างนี้แล้วกันเนาะเห็นไหมบอกแล้วคือถ้าคอมเมนต์ขออะไรเข้ามานะคะถ้าพี่ลินทำได้ก็จะทำให้แต่ถ้าเกิดว่าคอมเมนต์แบบเหมือนเอาแต่ใจหรือว่าแบบถ้าพี่ไม่ทำหนูจะเลิกติดตามอันนี้พี่ลินแบบรู้สึกว่าทำไมเอาแต่ใจขนาดนั้นขอกันดีๆก็ได้ถ้าทำให้ได้ก็ทำให้นะคะประมาณนั้นแหละเนาะตรงนี้ก็ซื้อเพิ่มด้วยนะคะเป็นเหมือนปฏิทินนะคะในภาคของพ่อแม่ลูกภาคพาเลนฮูดที่เกี่ยวกับครอบครัวเนาะแต่ว่าปฏิทินตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเคอร์ฟิวนะคะคือให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถมาตั้งเคอร์ฟิวให้ลูกนะคะให้เด็กๆได้แล้วก็สามารถเขียนข้อความนะคะหรือว่าสร้างรูปวาดอะไรทำนองนี้กินกันเยอะมากเลยผลการเรียนเพิ่มขึ้นฮานะกลับมาแล้วค่ะไหนอยู่ไหนรีบเปิดประตูรอคอยฮานะมาหรือยังหนูมาที่นี่เดี๋ยวเราก็เอาการบ้านนะคะน้องตั้งบนโต๊ะนี้ได้นี่แล้วให้น้องมานั่งทำการบ้านนะคะแต่ให้น้องเข้ามาในบ้านก่อนนั่นไงมาแล้วสำหรับสีผมนะคะคือสีผมเนี่ยพี่ลินคิดว่ามันบั๊กนะเพราะว่า
จู่ๆเนี่ยพอเปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็กลายมาเป็นแบบสีนี้นะคะเพราะว่าพี่ลินไปเพิ่มชุดให้น้องนะคะเป็นชุดสีชมพูเอ้าผมกลายเป็นสีขาวอีกแล้วอีกชุดหนึ่งคิดว่าอาจจะเป็นที่ทรงผมนี้นะคะเพราะว่าทรงอื่นมันไม่บั๊กอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนะดูสีชุดอื่นเป็นสีอะไรอ้าวกลายเป็นสีขาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลโอ้มีความแบบงงเวอร์แต่ว่าเราแต่งตัวเป็นตุ๊กตาก็ได้นะเดี๋ยวจะต้องไปแบบแก้สีผมอีกรอบนึงนะคะแต่งตัวตุ๊กตาก็แบบนี้นะคะนี่กลายเป็นตุ๊กตาอู้น่ารักเชียวเป็นไงจัดฟันด้วยฟันจะได้ไม่เหยินซูชิมาทักทายสวัสดีเจ้าซูชิไหนเล่นกับเจ้าซูชิหน่อยซูชิชอบมานอนกับน้องนะแต่ดูเหมือนน้องกลัวจังเลยเหมือนแบบตุ๊กตาแบบมากๆอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทักทายนะคะมาทักทายพี่แป้งดีไหมแนะนำตัวนะคะแล้วก็พี่กิฟด้วยก็จะให้น้องแนะนำตัวทุกคนเลยพี่ขวัญด้วยนะคะส่วนพี่ลินนะคะอยู่ข้างนอกมั้งมานั่งดูทีวีใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่แป้งวันนี้พี่แป้งจะลงคลิปใหม่ไหมคะแหมพี่แป้งลงคลิปทุกวันแล้วไม่เหมือนพี่ลินพี่ลินกว่าจะลงคลิปสวัสดีค่ะพี่กิฟแล้วก็สวัสดีพี่ขวัญด้วยสวัสดีแล้วนี่นี่พี่ลินเดินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญทักทายลินเดเล่ด้วยสิก็จะแนะนำตัวอันนี้ใครอยากไม่เก็บเลยเหรอหนูอยู่ไหนอ๋อหนูนั่งคุยตรงนี้นะคะพื้นที่ไม่พอเห็นไหมการที่เราแบบแนะนำตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะเพิ่มมารยาทของเรานะคะน้องก็จะมีมารยาทใช่เป็นเด็กดีเพราะเราสวัสดีทักทายนะคะป้าป้าสวัสดีค่ะหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วโอเคเขาคุยอะไรกันเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะหนูน่ารักจังเลยเหมือนตุ๊กตาสุดๆเลยขอบคุณค่ะทำอะไรกันเพราะลูกเขาชอบเล่นกันนะคะดมกันป้าป้าฮะเดี๋ยวนะช็อกไหมช็อกไหมเดียวนี่ตัวผู้แล้วก็พ่อลูกแต่เมื่อกี้หัวใจขึ้นเดี๋ยวนะเขาอาจจะแบบว่ารักกันแบบพ่อลูกก็ได้นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเกมเนี่ยน้องหมาผสมพันธุ์แบบคือลูกผสมพันธุ์กับแม่กับพ่ออะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะคะเนาะหมาเขาอาจจะแบบนั่นดิมานั่งทำการบ้านนะคะโอ้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองสองเท่ากับสี่อะไรกันบ้านเด็กประถมอาจจะยากกว่านี้นิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยตอนพี่ลินเป็นเด็กนะคะตอนประถมเนี่ยพี่ลินแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งเลขมากๆเลยคือแบบโอ้ยเราโคตรเทพเลยบวกลบคูณหารเมื่อก่อนแบบเทพมากประถมแค่บวกลบก่อนใช่ไหมคูณกับหารเนี่ยน่าจะเรียนประมาณป.4-6มั้งจำไม่ได้ก็เลยแบบรู้สึกโอ้ยเก่งเลขโคตรแล้วทีนี้พอเข้าม.1นะคะก็เลยรู้ว่าอ้าวเลขมันไม่ได้มีแค่บวกลบคูณหารเจอเพื่อนที่เก่งกว่าเนาะมันก็จะต้องแบบยากนะคะไปเรียนหาค่านู่นนี่นั่นบลาการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดไหนดีค่ะกลายเป็นหัวเทาซะอย่างนั้นน่ะใส่ชุดว่ายน้ำไหมนี่ยังไม่ได้เล่นกับน้องแซลมอนเลยเดี๋ยวเล่นกับแซลมอนดีกว่าชุดว่ายน้ำนะคะเป็นชุดสีฟ้าแบบนี้แซลมอนขออุ้มหน่อยให้อุ้มไหมให้อุ้มไหมโอ้ให้อุ้มด้วยว้าเดี๋ยวอุ้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะแมวเหมือนอุ้มไดโนเสาร์นะคะเราก็ลูบไล้น้องแซลมอนนะคะเอาไงดีเนี่ยมีก็สำหรับความรู้สึกพี่ลินนะคะคืออยากจะให้บ้านอื่นเนี่ยรับเลี้ยงแซลมอนไปเพราะว่าพี่ลินอยากจะให้มีลูกหมาอีกตัวนึงหรือไม่ก็จะมีน้องของฮานะอีกคนนึงนะคะเพราะตอนนี้สมาชิกเต็มแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้พี่ลินแบบลังเลเนาะว่าเราจะเล่นยังไงดีก็มีคอมเมนต์บอกว่าถ้าพี่ไม่ได้เล่นแซลมอนเนี่ยก็ให้เพื่อนบ้านไปก็ได้นะคะ
หรือบางคนบอกทำไมพี่ไม่แบบเล่นแซลมอนเลยสงสารจังเลยพี่จะสร้างมาทำไมเนี่ยเมื่อพี่ไม่เล่นอะไรอย่างนี้นะคะเราสร้างมาเพราะว่าเราอยากเห็นพฤติกรรมของน้องแมวไม่เล่นก็ทำใจไม่ได้อ่ะแมวก็อยู่กับเรามาตั้งกี่พาร์ทอ่ะอยู่มาหลายตอนมากๆเลยโอเคเขานั่งดูทีวีกันแล้วปอนจะออกไปเดินเล่นหรอแล้วทำไมเขาไม่พาลิ้นจี่มาคะเนี่ยสรุปซูชิยังไม่ได้ผสมพันธุ์กับลิ้นจี่เลยนะลิ้นจี่ชวนมาที่นี่นะคะชวนมาชวนมาวันนี้นะนะใส่ชุดผู้แมวกิบบุรีอย่าทำหน้าเศร้าสิถ้าไม่เลี้ยงแซลมอนน่ะก็ยกให้เราก็ได้นะบ้านเราก็มีน้องหมาแค่ตัวเดียวเนาะมีแค่ลิ้นจี่อะเนาะพี่กิฟเนาะนั่นสิโอเคเราเรียกลิ้นจี่ให้มาแล้วนะคะแล้วนี่หงุดหงิดอะไรตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยแข่งเล่นเกมกันไหมคะมีพี่แป้งได้เล่นเกมอยู่คนเดียวคนอื่นเขาดูทีวีกันโอเคเราจะดูเกมด้วยกันอันนี้เป็นช่องเกมใช่ไหมฮะเราต้องดูเกมด้วยกันเนี่ยมีด้วยหรอมีแต่เล่นเกมด้วยกันอันนี้เราดูเกมด้วยเขาถ่ายทอดสดหรือเปล่าคะมานั่งดูเกมด้วยกันโอเคตอนนี้3ทุ่มแล้วหนูอยู่ไหนฮานะนะคะขึ้นไปทำอะไรข้างบนไหนลิ้นจี่มายังอ่ะมาเราจะเข้ามาในบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยโซฟาก็แบบว่านั่งไม่พอนะคะช่วงเวลาเคอร์ฟิวของหนูคือ3ทุ่มตายแล้วนี่3ทุ่มแล้วโอเคเราจะเขียนข้อความนะคะให้กับโซตะนะคะป้าป้าวันนี้หนูขอนอน5ทุ่มนะคะบอกก็ได้มั้ง จะไม่ต้องเขียนข้อความด้วยไหนอะลินจี้ลินจี้มาแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงลินจี้มากินอาหารโอเคเดี๋ยวให้อานานะนะคะน่าจะเลือกแบบผสมพันธุ์ไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าสมาชิกครอบครัวเต็มใช่ไหมก็จะมีออกเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวนะหายไปแล้วนี่ส่งเสริมให้ผสมพันธุ์ไม่ได้เนื่องจากสมาชิกใหญ่เอาให้ทำตัวเป็นมิตรนะคะกับลินจี่ค่ะจีบกันหน่อยอยากเห็นหมาลูกหมาพันผสมจีบกันสิมาเร็วเดินมาเอ้ามาฉี่ตรงนี้อะไรกันเนี่ยซูชิวายเด็กดีค่ะเก็บจานใครไม่รู้มาทิ้งจานไว้ตรงนี้น้องเก็บเองค่ะซูชิทำตัวเป็นมิตรกับลินจี่ไว้นะแปลกใจมากตั้งแต่ตอนที่ซูชิอกหักแล้วนะคะคือใช้คำสั่งเป็นมิตรกับซูชิไม่ได้เลยซูชิอะไรกับลินจี่ไม่ได้เลยเหรอสั่งไม่ได้สักทีอ่ะอ้าวนี่ไงเอ้าทำไมบ่นแล้วสั่งได้ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยสั่งแล้วก็ไม่เห็นไปเป็นมิตรอะไรเลยดูลินจี่เหงาหงอยนะคะเนี่ยอยากให้ผสมพันธุ์นะหรือว่าเราต้องย้ายไปเล่นสาวๆคะเนาะสาวๆ อยู่ที่บ้านนานะพอดีอ่ะล้างจานด้วยเด็กดีเวอร์เด็กดีมากๆเลยนี่เป็นเด็กมีมารยาทสุดๆเลยนะคะโอเคไหนๆเราก็เล่นที่นี่แล้วเนาะงั้นเราก็เล่นสาวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยครอบครัวยังสามารถที่จะมีลูกหรือว่ามีสมาชิกเพิ่มได้อยู่ก็เลือกที่บ้านนานานะคะแล้วก็เลือกตรงเครื่องบินก็เลือกเป็นครอบครัววุ่นรักนักแคสเกมนะคะเราก็จะได้เล่นสาวๆที่บ้านนานาค่ะต้องขอประตูบ้านใหม่นะคะก็อธิบายหลายคลิปนะแต่ก็ยังมีคนถามนะคะพี่คะวิธีเปลี่ยนครอบครัวทำยังไงคะอ้าวนั่นล้างจานเราไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาหามาที่นี่ด้วยกันดูซิไม่ได้เล่นนานะกับโซตะแล้วเขาทำอะไรบ้างวายโซตะเล่นเกมเดอะซิมค่ะวู้วู้อันนี้ภาคหนึ่งอ้าวแหมแซวนิดเดียวเลิกเล่นเลยเหรอ iPad ใครเนี่ยโอเคแล้วน้องลินจีนะคะเรียกมาที่นี่ห้าทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้านนะคะเดินเข้าไล่ออกจากบ้านแน่เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกมายืนเฉยๆป้าป้าคะวันนี้หนูน่ะเดี๋ยวนะพ่อลูกเขาคุยกันอย่างนี้เหรอเอ้าเมื่อกี้น้องแบบ
น้องไอ้นี่ใส่พ่ออ่ะบอกไม่ถูกอ่ะพ่อก็เลยแบบให้กำลังใจกดทีวีโอเคเราน่าจะสั่งให้นี่เห็นไหมผสมพันธุ์ได้นะคะแต่ก่อนอื่นคือเป็นมิตรอยู่ไหนทำตัวเป็นมิตรนะคะกลับมาตัวอื่นเอ้าไม่มีไซบีเรียนไปไหนคะหรือว่าเจ้าของไม่ได้รู้จักมาเร็วมาเร็วมาทักทายหน่อยไซบีเรียนอยู่ไหนอย่าบอกนะหนีออกจากบ้านตรงนี้แซลมอนแซลมอนไข่หวานเอาน้องไซหายไข่กุ้งไซบีเรียนอยู่ไหนเนี่ยชั้นบนชั้นบนก็ไม่มีหมาหายอะไรอ่ะเจอแล้วนะคะอยู่นอกบ้านค่ะให้ดมมือให้ดมมือไซบีเรียนน้องซูชิในน้ำตัวยังได้แล้วโอเคเราจะเสนอวิถีภาพนะคะอุ้มด้วยความร่าเริงดีกว่าเหมือนเขาชอบให้อุ้มนะซูชิเนี่ยเรียกมามาแล้วสวัสดีค่ะมองหน้ามองตาโอเคเราจะสั่งได้แล้วมั้งให้ทำตัวเป็นมิตรนะคะอู้ค่าน้ำค่าไฟแพงมาก 5,000 แพงกว่าบ้านเราอีกโอ้มีเงินแค่14,000เองอ่ะโอเคเราจ่ายไปก่อนนะคะแพงกว่าบ้านเรามากๆเลยเนี่ยอาจจะค่าน้ำค่าไฟตายแล้วตายแล้วบ้านของนานายังไม่แพงขนาดนี้เลยลินจีทำตัวเป็นมิตรกับซูชิสิจะไม่ยอมทำตามอีกหรือเปล่าอันนี้คือพี่ลินลุ้นยิ่งกว่าฮานะอีกนะคะสั่งคำสั่งเนี่ยอะไม่ยอมทำตามผสมพันธุ์ไปเลยนี่อะผสมพันธุ์ดูซิเราจะสุ่มผสมพันธุ์นะคะเมื่อกี้เนี่ยมีให้เลือกไข่กุ้งด้วยนะไข่หวานด้วยเฮ้ยดูเลิฟๆนะคะเนี่ยสำเร็จไหมสำเร็จไหมแล้วดูดิทำเป็นหญิงนะซูชิทำเป็นหญิงว้ายว้ายว่าแล้วเชียร์ไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ยอมทำตัวเป็นมีด้าลินจีเพิ่งผสมไปฮะผสมพันธุ์ไปไม่นานผสมพันธุ์ตรงไหนมันไม่ติดเมื่อกี้ไม่ได้ผสมพันธุ์ซูชิเป็นเกคราวก่อนก็ผสมพันธุ์ไม่ได้น้องป้อนกลัวที่มืดหรอเอ็งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครมาทำโจฟ้าเนี่ยอย่าบอกนะว่าพระแม่กิบุรีมาทำคอมบ้านนานะโจฟ้าอาถันโจฟ้ากลับมาอีกแล้วอะไรเนี่ยมาเศร้าไม่เขาเลยไปไหนหนีไปใช้ห้องน้ำเฉยเลยอะไรกันมาทำจอฟ้าใช่ไหมอ้าวแล้วนี่มันเล่นในห้องน้ำนะคะโอ้ยฉันก็ปวดเหมือนกันเนี่ยไว้เปิดประตูเข้ามาเจอกิบบุรีคิวทำจอฟ้าได้ไงเดี๋ยวต้องให้โซตะนะคะซ่อมแต่เราไม่ได้เล่นโซตะผสมพันธุ์ได้ยังอยากลองผสมกับตัวอื่นนะมีออกไปเดินเล่นไม่มีผสมพันธุ์นี่ไงส่งเสริมนะคะอ่ะในเมื่อซูชิไม่ได้นะคะเรามาลองไข่กุ้งค่ะไข่กุ้งมึงจะโตคลิปที่แล้วเราจะลองสั่งให้ผสมพันธุ์กับไข่กุ้งดูนะคะ จะได้ไหมเนี่ยถ้าฟุกได้หาลั่นเลยนะไหนกิบบุรีอยู่ไหนเดินมาบอกลิ้นจีลิ้นจีไปรู้จักกับไข่กุ้งสิไข่กุ้งเพิ่งจะโตเองนะดูสิคะว่าสำเร็จไหมก็คงจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยลิ้นจีนิ่งเลยอะไรอ่ะเห็นเป็นหมายังไงเนี่ยไปสมพันธ์กับหมาตัวอื่นไปมั่วเลยไม่ได้เหรอแล้วน้องไข่กุ้งอยู่ไหนคะเนี่ยนี่ไงไข่กุ้งมารอแล้วว้าพี่สาวลิ้นจีสวยมากเลยผมชอบจังเลยฮะชมพูชมพูเอ้ยเอ้ยเดินเข้าไปใกล้แล้วลุ้นนะเนี่ยโอ้พี่สาวอยากได้เป็นแฟนได้ไหมเนี่ยเฮ้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 ยเดินไปเดินไปเดินไปไหนเดี๋ยวพี่ลินลุ้นมาก
กดหยุดเดี๋ยวนะอย่านะอย่าบอกนะว่าได้อย่าบอกนะไม่นะไข่กุ้งจะต้องเสียสิงให้พี่สาวคนสวยคนนี้ใช่ไหมดูสิลุ้นแย่ว่าแล้วไม่ได้ไม่เอาเล่าไม่ผสมเลยเหนื่อยให้ผสมไม่ได้เลยเราไปดูความต้องการคือเราเข้าไปดูความสัมพันธ์น้องหมาไม่ได้นะคะเราก็เลยไม่รู้แบบหมาเขาแบบยังไงเนาะขอเล่นกับน้องไข่กุ้งหน่อยให้ขนมให้อาหารพูดคุยไข่กุ้งไข่กุ้งเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาดูได้นะคะอยากแค่ทักทายก็เพิ่มแล้วอ่ะโอ้ยคือแบบบังคับหมาให้ผสมพันธุ์ไม่ได้จะร้องไห้อ่ะลิ้นจี่อ่ะลิ้นจี่กับซูชิอ่ะทำไงดีเนี่ยเล่นสนุกนะคะซูชิขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะอยากรู้ว่าหนูน้อยฮานะขึ้นไปนอนหรือยังนะคะตอนนี้คือ4:00แล้วค่ะตายแล้ว4:00ไหนบอกเคอร์ฟิวแต่ที่บ้านแบบแล้วส้วมพังแล้วอ่างล้างหน้าสกปรกแล้วฮานะหายฮานะอยู่ไหนคือไม่นอนใช่ไหมพวกเรากลับบ้านกันเถอะอยู่บ้านเขาจนมาจะ5:00แล้วเฮ้ยฮานะหายอ่ะเอ้าตายแล้วน่าสงสารน่าเอ็นดูมันนอนหน้าบ้านอย่างนี้ได้ยังไงเครื่องก็เสียเราควรที่จะกลับนะคะย้ายกลับไปเล่นนานะเหมือนเดิมนะคะไม่ไหวแล้วเราก็ไปจัดการเมืองต่อสงสารกลับมาเล่นแล้วนะคะครอบครัวที่แสนวุ่นวายอาหารปรับสมดุลบางคนบอกว่ากินดินแล้วไม่เป็นไรแต่อีกเสียงก็บอกว่ากินดินแล้วทำให้ถึงตายได้ตกลงกินดินได้ไหมน้องถามพ่อกับแม่นะคะให้ตอบไปว่าอะไรเนี่ยคือจะมีผลกับมารยาทนะคะกินดินมันก็ไม่ดีกับสุขภาพจริงๆนั่นแหละถ้าคุณกินเด็กๆอาจจะล้อคุณได้ก็มันไม่ดีกับสุขภาพนะคะอันแรกได้ไหมเพิ่มนะคะมารยาทเพิ่มขึ้นถ้าตอบผิดอ้าวแต่ว่าการควบคุมอารมณ์ลดลงได้อย่างเสียอย่างประมาณนั้นนะคะเอาอีกรอบนี้ดูความสัมพันธ์นะคะนานากับน้องลิ้นจี่เนี่ยก็ถือว่าดีนะคือความสัมพันธ์คือดีอะแต่ว่านั่นแหละเอ้าเต้นกันแล้วคือควรจะจบการชุมนุมนะคะให้เขากลับบ้านไปนอนกันนะคะดูสิพระเอกของเราก็แบบวิญญาณเข้าสิงแล้วเนี่ยจิตวิญญาณแห่งกีตาร์ส่วนน้องนะคะขึ้นมานอนข้างบนเลยค่ะไม่ไหวแล้วหลับไปเลยนะลูกแค่เป็นหัวขาวไปซะอย่างนั้นอะเป็นไงบ้างนานะตอนนี้รู้สึกทำไมอะขยะเหรอสภาพแวดล้อมที่ดูไม่ได้เลยมีพวกอะไรที่ส่งกลิ่นเหม็นเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรไม่สบายนะคะโอ้น่าสงสารโอ้เดี๋ยวพาไปคลินิกนะคะรักษาน่าสงสารจังโซตาอุ๊ยใครตดเก็บกวาดนะคะเก็บกวาดคือไปไหนละนานะไปไหนละตอนนี้นะคะ6:00 PM เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปที่คลินิกก็ได้เนาะเก็บกวาดให้หมดเลยตายแล้วผู้นึกว่ากลิ่นตัวผู้นะคะเก็บกวาดแมวร้องเนี่ยกลัวหมาหรือเปล่าเนี่ยสภาพแวดล้อมสกปรกกีตาร์เอาออกมานะคะเอามาโชว์เอากลับไปไว้ข้างในอันนี้อะไรเนี่ยอุนจิสัตว์เลี้ยงนะคะอุนจิสายลุงไปเก็บมาได้ยังไงเนี่ยผู้ต้องมาซ่อมเลยค่ะจอฟ้านะคะซ่อมแซมเมาส์สีดำเลยปอนเป็นเห็บอะไรเนี่ยฮะพาไปคลินิกด่วนคือเดี๋ยวนะพาไข่กุ้งไปสิไข่กุ้งแบบอ้าวแล้วก็มากินอาหารมนุษย์แล้วใครมาย่างอะไรเยอะแยะขนาดนี้อันเนี้ยปิ้งย่างโอ้เครียดเลยเหนื่อยเลยนะคะก็เก็บเข้าช่องเก็บของเก็บเข้าที่นะคะอันนี้ก็เก็บกวาดทิ้งไปเลยนะคะ
เตรียมตัวนะคะไปที่คลินิกกันเลยค่ะเรียกน้องมานี่ก่อนฉันต้องไปแล้วเลนจี่มีบอกลาด้วยอะไรเนี่ยทำไมตดปูดปากขนาดนี้ไข่กุ้งมานี่หน่อยสิไข่กุ้งอยู่ข้างบนนะคะมาเล่นอะไรเนี่ยฮะเราก็จะพาน้องนะคะไปที่คลินิกสัตว์นะคะคือเราจะเริ่มการตรวจโรคก็ได้นะคะที่บ้านเลยแต่ว่าเราไม่มีโต๊ะนะคะซื้อก็ได้แต่ว่าจะพาไปรักษานะคะโอเคไปคลินิกนานะอีกไหมหือยังไม่ปรับปรุงคลินิกนานะเลยเราลองไปที่คลินิกใกล้ๆดีกว่านะคะเคยไปมาแล้วนะคะแต่ว่าจะลองไปอีกรอบนึงคือไม่ได้ไปนานแล้วไปแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เขาเปิดใหม่โอเคมาถึงแล้วนะคะคลินิกเขาใหญ่โตไงเราก็จะลงชื่อนะคะเข้ารักษาอาการป่วยของไข่กุ้งเดี๋ยวนะเธอคนนี้ไปคลินิกนานะบ่อยรอบนี้มาคลินิกนี้หรอก็ยังไม่มีคนนะคะเนี่ยมีแค่2คนเรามาลงชื่อรักษาอาการนะคะซื้อไอเทมพวกสัตว์เลี้ยงผลิตเองก็ได้แต่รวยนะคะตอนนี้คือรวยมีเงิน 30,000 รวยหรอก็ไม่รู้สินะแต่ว่าเงินนะคะที่ได้จากคลินิกเนี่ย 80,000 ได้จากการทำงานตายดาวรถทำไมเหลือ2ดาวครึ่งเนี่ยคะแนนคลินิกของคุณจะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าชอบคลินิกคุณมากแค่ไหนยิ่งคะแนนสูงลูกค้าก็จะมาคลินิกมากขึ้นถ้าเรามาคลินิกคนอื่นนะคะถึงเราเป็นหมอเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้นะคะแล้วหมอมีแค่แบบอีกคนนึงไปไหนก็ไม่รู้แล้วคลินิกออกจะใหญ่โตนะใหญ่โตมากๆเลยรู้งี้เดี๋ยวเรามาเปิดคลินิกที่นี่นะคะคือซื้อของเขามาเลยดีกว่าเนี่ยเราไม่มีแบบหมอมารักษานี่ไงมารักษาน้องน้องอยู่ไหนแล้วน้องยังอยู่ที่เดิมนะคะหมาอีกตัวนึงกำลังมึนโอ้ยล็อกไวเลอร์ไปวิ่งชนกำแพงมาโอเคตอนนี้มาดูคลินิกนะคะโอเคตามมามาเร็วนะนะตามมาที่นี่ก็จะเริ่มการตรวจนะคะน้องไข่กุ้งคนนี้ตรวจไม่เป็นหรือเปล่านะจำไม่ได้ละเขาไม่เปลี่ยนหมอกันบ้างเลยโอเคถ้าตรวจไม่ได้ฉันจะพาไปตรวจคลินิกฉันดูนะคะอ้าปากอ้าเฮ้เฮ้ไข่กุ้งตรวจได้ไหมโอ้ยทาพี่ลินให้นานนะตรวจนะเสร็จไปนานแล้วโอเคก็วัดอุณหภูมินะคะนี่ก็มาแบบอยากเสียเงินเนาะตัวที่คลินิกตัวเองฟรีนะคะแต่ว่าอยากเสียเงินโอเคเราก็จะโอ้โหค่าหมา750มารักษาขั้นพื้นฐานก็พอคือเรารู้ไงว่าจริงๆแล้วราคาเท่าไหร่นะคะโอ๊ยกำไรโคตรคลินิกโอเคเราก็ใส่กลวยไปแล้วกันนะคะ เป็นไงมั่งค่ะกุ้งงึงงึงงึงเอ็นดูจังอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยสิจ๊ะฮะแม่ไปดูคลินิกนานะไหมคะพี่ลินอยากจะไปจัดการให้มันแบบ4ดาวเหมือนเดิมอ่ะมันเคย4ดาวมาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้แบบจัดการเลยยังมีอารมณ์เล่นได้นะคะกอดจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยอยากถ่ายรูปทำหน้าปกดูหมาดิเฮ้โอเครูปนี้ก็ได้น่ารักดีตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีคะแย่ แล้วไข่กุ้งป่วย ดูหน้าสีหน้านะคะของคุณแม่ที่รักษาน้องหมาได้ ตรงนี้เหมือนรักษาแมวเลยข้างหลังโอเคไข่กุ้งป่วยเอ็นดูอ่ะเอานี่ก็กอดแบบไม่หยุดเลยเราจ่ายเงินแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วนะคะอีกคนร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเนี่ยฮะคุณทหารโอเคเราไปดูคลินิกเราไหมคะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่พี่ลินยังไม่เจอแบบว่าที่โดนใจนะคะมาที่นี่วางไข่กุ้งตรงนี้นี่ค่ะคลินิกเราเห็นไหมอยู่ใกล้กับของเขามากเลยมาแล้วใกล้กันเลย อ้าวแล้วเดี๋ยวนะเป็นอะไรเนี่ยทำไมเครื่องดูดฝุ่นอยู่ข้างนอกดูไว้ค่ะทุกคนดูไว้เป็นภาพสุดท้ายที่ทุกคนจะได้ที่ทุกคนจะไม่เห็นคลินิกของนานาอีกแล้วนะคะเพราะว่าพี่ลินจะทำการขายทิ้งค่ะขายคลินิกของนานาค่ะฟังไม่ผิดนะคะกดทำลายที่ดินเลยค่ะ
ทำลายเมื่อกี้ไม่ทำลายปะดูนะคะจากเกิน 80,000 เราจะมีเท่าไหร่อู้มี 103,000 ตายแล้วเหลือแค่เครื่องดูดฝุ่นให้ฉันหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าไปในแกลเลอรี่ค่ะเพราะว่าเจอคลินิกที่ถูกใจแล้วก็เป็นคลินิกอันนี้นะคะซึ่งราคาคลินิกอันนี้เนี่ย 70,000 70,000 นะคะเอาแบบมีเฟอร์นิเจอร์ละกันเนาะคุ้มไหมเนี่ยกำลังจะมุนไปนี่ค่ะเป็นคลินิกแบบนี้เป็นไงสวยใช่ไหมถูกใจนะคะถูกใจมากเลยคือสวยนะพอจะสู้คลินิกใกล้ๆได้ไหมคะก็พื้นที่เราแคบนะอย่างว่าแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลินก็จะมาตกแต่งข้างในคลินิกให้ดูกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะเครื่องดูดฝุ่นเรายังอยู่ค่ะเครื่องดูดฝุ่นเรายังอยู่โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ลินก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์